ช่วงมีการระเบิดที่กิ่งแก้วนะฮะอยากให้คุณหมออนันต์เนี่ยฝากถึงครอบครัวผู้สูญเสียตรงนี้ด้วยครับครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องน้องกู้ภัยนะครับที่อายุเพียง19ปีได้เสียชีวิตเพราะเหตุระเบิดนี้นะครับแต่ว่านี่ก็ได้ไปช่วยที่วัดลาดกระบังนะครับแล้วก็วัดสังฆราชาช่วยเหลือผู้ที่อพยพเข้ามานะครับแล้วก็มีเกล็ดเล็กๆนะครับที่นั่นต้องพูด2ภาษาครับต้องพูดภาษาไทยบนภาษาลาวแล้วก็พูดแล้วต้องมีคนพม่ามาพูดพม่าด้วยแล้วก็มีคนเขมรมาพูดเขมรครับนี่ก็คือความเป็นอยู่ของเราณวันนี้แต่ตอนนี้เราก็เริ่มทยอยกลับนะครับคือตอนนั้นชลหุกมากเราไปช่วยกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าลาดกระบังเนี่ยที่เกิดที่กิ่งแก้วขณะเดียวกันเหตุเกิดที่กิ่งแก้วยังไม่เท่าไหร่ก็มาเกิดที่ตรงร้านท็อปที่ลาดกระบังร้านชาบูก็ไฟไหม้นะครับแล้วพออีกวันนึงรุ่งขึ้นมาก็มาเกิดที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับซึ่งในทางวิชาการนะฮะในฐานะที่หมอเป็นหมอเนาะในทางวิชาการเนี่ยก็นี่หมอตั้งข้อสังเกตเองจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าควันเนี่ยมันขึ้นมาทางเหนือควันจากโรงงานขึ้นมาทางเหนือก็คือมาลมลาดกระบังมาลมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยครับเจ้าควันเนี่ยน่าจะมีผลต่อประจุไฟฟ้าสถิตในอากาศทำให้เกิดแต่สังเกตว่าหน้าฝนอากาศชื้นไม่น่าเกิดเพลิงไหม้นะครับมันไม่น่าเกิดเพลิงไหม้ในหน้านี้สาเหตุที่เกิดอาจจะเป็นที่เจ้าสารที่มีปริมาณมหาศาลถ้าใครดูในภาพนะฮะควันดำทั้งหมดเนี่ยลอยมาแล้วเป็นควันดำเป็นของหนักมันก็จะตกลงมาพอตกลงมาเนี่ยน่าจะคลุมและทำให้กระแสไฟฟ้าสถิตในอากาศเนี่ยเปลี่ยนไปฉะนั้นเราอาจจะทำจุดไฟแช็กที่นี่ปกติแล้วตรงนั้นไม่เป็นไรแต่จุดไฟแช็กที่นี่ณวันที่กระแสไฟฟ้าสถิตเปลี่ยนก็อาจตรงนั้นอาจจะลุกเป็นไฟได้ไฟเรียกไฟแลบไปน้องคนที่เสียชีวิตก็ไฟลาบมานะสังดูมั้ยไฟพุ่งแบบน่ากลัวมาเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับแก๊สระเบิดอะครับโอเคครับคุณพี่หมอมากครับ